ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนี่จิตอนวอร์เรตกระตุ้นค้าปีไม่แรงนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะนะครับแต่ละคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์อย่างงู้นอย่างนี้นะครับทำไมไม่รอให้รัฐบาลทำไปก่อนทำไปดีแล้วค่อยมาพูดคำถามคือรอให้วัวหายแล้วร้องคอกเหรอครับวันนี้การที่หลายๆคนออกมาพิพากษาออกมาตั้งคำถามหรือออกมาตั้งข้อสงสัยเพื่อให้รัฐบาลคิดให้รอบคอบเพื่อรัฐบาลคิดดีๆไม่ใช่วันนี้ปล่อยรัฐบาลทำไปแล้วเกิดความชิบหายเกิดความเสียหายเกิดขึ้นรัฐบาลทำอะไรครับ4ปีก็ไปแล้วหรือไม่เข้าไปติดคุกได้ประโยชน์อะไรครับความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศประชาชนต้องเป็นผู้รับผู้ชดใช้วันนี้ถ้าเราออกมาตั้งคำถามนะครับแล้วนะครับทางรัฐบาลก็ยังดื้อดันที่จะทำไปถ้าเกิดมาจะได้เอาผิดได้แบบเต็มแต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วรัฐบาลสามารถควบคุมได้แล้วไม่เกิดความเสียหายมันจะดีกว่าไหมอย่าคิดว่าประชาชนออกมาในกิจรัฐบาลหรืออะไรนะครับวันนี้เขาอยากจะพูดและให้ทุกคนได้ฉุดคิดในจุดประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่วันนี้นะคิดจะทำตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงที่ตัวเองเคยพูดไว้แต่ประเทศชิบหายยังไงไม่สนใจประเทศเสียหายยังไงไม่สนใจอนาคตนะครับตัวสิ่งที่ตัวเองก่อเอาไว้เนี่ยนะครับจะตกไปหาใครไม่ได้สนใจขอให้ทำได้ตามตัวเองที่พูดเพื่ออะไรครับเป็นการหาเสียงเรื่องหน้าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเรียกว่ามีความชัดเจนจากฝั่งรัฐบาลพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการรวมไปถึงแรงนะครับของเงินที่จะใช้ในการดำเนินโครงการแต่ก็ต้องยอมรับว่าความชัดเจนในส่วนนี้ก็ยังมีการตั้งคำถามซึ่งก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเร่งหาวิธีนะครับเพื่อจะพิสูจน์ความชัดเจนและเดินหน้าโครงการตามขั้นตอนและวิธีการภายใต้กรอบของกฎหมายที่ได้ยืนยันมาโดยตลอดขณะที่มุมมองทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ได้ยืนยันว่าประเทศไทยยังจำเป็นจะต้องมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายและเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในอนาคตสำหรับการกำหนดนโยบายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและนะครับที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะซึมจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้านะครับกระชากเพื่อให้นะครับเศรษฐกิจงงหัวขึ้นมาให้ได้รวมกับมาตรการอื่นๆจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยการคลังระบุด้านศูนย์วิจัยเกษตรกสิกรนะครับด้านศูนย์วิจัยเกษตรกรได้ออกมาวิเคราะห์โดยระบุว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นคาดว่าจะกระตุ้นนะครับค้าปลีกปี2557เพิ่มขึ้นจากการคาดการเดิมเพียงแค่ 1% เท่าทั้งนี้นะครับมองว่าโครงการจะส่งผลต่อยอดค้าปลีกมากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นการกำหนดพื้นที่และประเภทร้านค้านอกเหนือจากการกระตุ้นนอกเหนือจากประเด็นทางกฎหมายรวมถึงระบบการใช้งานของแอปพลิเคชันที่ยังต้องรอและติดตามนะซึ่งการกำหนดเงื่อนไขต่างๆอาจจะมีผลต่อร้านค้าปลีกและนะครับพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันโดยการกำหนดพื้นที่ในการใช้เงินต้องอยู่ในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้นซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ของผู้ที่บริโภคที่แตกต่างกันโดยผู้บริโภคอยู่นอกภูมิลำเนามีราว 6.6 ล้านคนอาจมีช่วงเวลาในการใช้จ่ายสั้นและต้องการวางแผนในการเดินทางเพื่อกลับไปใช้จ่ายเช่นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้อาจจำเป็นจะต้องเร่งใช้เงินและเลือกซื้อสินค้าที่มูลค่าต่อครั้งสูงเช่นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือหรือของใช้จำประจำตัวที่นะครับเป็นการซื้อในปริมาณมากๆจึงทำให้การใช้จ่ายอาจจะกระจุกตัวอยู่แค่บางร้านค้าและบางสินค้าเท่านั้นส่วนผู้บริโภคที่พำนักอยู่ในภูมิลำเนาอาจไม่จำเป็นจะต้องรีบใช้จ่ายและอาจจะซื้อสินค้าที่มีมูลค่าครั้งละไม่มากขอใช้เงินอาจจะกระจายอยู่ในร้านค้าและสินค้าที่หลากหลายกว่าการกำหนดเงื่อนไขประเภทของร้านค้าและการถอนเงินสดอาจจะจำกัดนะครับร้านที่จะเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะร้านค้าเดิมที่อยู่นอกระบบภาษีโดยร้านที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าทั้งในมิติของยอดขายและการคาดเดาพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะใช้จ่ายอย่างไรรวมถึงในมิติของการถอนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยหากเป็นร้านค้าขนาดเล็กที่ต้องใช้เงินสดในทันทีและเดิมไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอาจจะรู้สึกได้ถึงความไม่คุ้มค่าจนอาจตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการทำให้ร้านค้าที่จะเข้าร่วมนะสุดท้ายแล้วจะมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดหวังส่งผลให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการกระจายรายได้ไปร้านต่างๆเนี่ยอย่างทั่วถึงก็มีจำกัดลงทั้งนี้นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับคาดว่าหากดิจิตอลวอลเล็ตสามารถดำเนินการได้ในทันทีในไตรมาส4ตามที่คาดหวังไว้อาจจะส่งผลให้ยอดขาปลีก
2567จะโต 4% ขยับขึ้นจากที่คาดหวังไว้จะโต 3% กรณีไม่มีมาตรการหรือเพิ่มขึ้นไม่มากราว 1% โดยประเมินจากการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคบนพื้นฐานของราคาปีที่น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 0.55 บาทหากผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น1บาทภายใต้สมมติฐานธุรกรรมที่เกิดขึ้น2รอบและราว2ใน3ตกในไตรมาสที่4ซึ่งนอกจากผลของการกำหนดเงื่อนไขในดิจิตอลวอลเล็ตจะมีผลการเพิ่มขึ้นจากยอดขายค้าปลีกแล้วยังมีเหตุผลอื่นๆนะครับจากยอดขายค้าปลีกใหญ่ให้สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งผู้อุปโภคผู้บริโภคมีการวางแผนใช้จ่ายอยู่แล้วทำให้การใช้จ่ายกรณีมาตรการนี้จะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักแต่เป็นเพียงการนำเงินดิจิตอลที่ได้มาจากรัฐไปใช้แทนเงินส่วนตัวของตนเองและหากมาตรการมีความล่าช้ารวมถึงผู้บริโภคบางกลุ่มที่ไม่ได้ติดปัญหาเรื่องการกลับไปใช้เงินที่ภูมิลำเนาก็อาจจะมีการทยอยใช้เงินหรือวางแผนใช้เงินในปีหน้าซึ่งอาจจะส่งผลต่อยอดขายค้าปลีกในปี2568แทนดังนั้นผลจากของมาตรการอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นผู้ประกอบการค้าปลีกให้มียอดขายที่ดีขึ้นเท่ากันทุกรายแต่ที่มองว่าดิจิตอลวอลเล็ตหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนบรรยากาศหรือนะครับสร้างยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกในช่วงปลายปีนะครับต่อเนื่องกับต้นปีได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์เอาไว้นะครับก็ลองดูว่าครับว่าความคุ้มค่าของนโยบายจะอยู่ตรงไหนและนะครับผลกระทบจะเกิดอะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ